ท่านก็นอนนี่ท่านสมัยก่อนนะมาทำงานกันยุคเล็กๆก็นอนตรงนี้แล้วก็มีเมจีคนหนึ่งมานอนคนจีนน่ะแกมาอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็คืนนี้ก็มีเสือมาอยู่นะแกนึกผมแกมีเสือแกมีแมวแกไม่เคยรู้จักแมวตัวใหญ่ๆมันนอนเป็นเพื่อนอยู่สามสี่ตัวก็ดังคนดังอยู่เนาะเขาก็คนมีสมาธิคนมีใจที่หายถอนจากความวุ่นวายมาสงบอยู่ด้วยกันได้อยู่จนหลังแกเย็นมากับบอดก็เสียแล้วแกก็ไปเสียชีวิตที่ที่ถนนเป็นที่จันทร์นะครับแล้วแต่หลังแกขอเอากระดูกอธิษฐานแกมาไว้ที่วัดถนนนั้นยังอยู่ก็ให้หันหน้ามาเข้าพระบาทด้วยยังดูนะเจดีย์ที่ก็ยังอยู่ก็ขี่แม่ขี่คนนี้มันหลายสี่สิบปีนะยุคยังไม่ได้มีอะไรเลยนี่เนี่ยปู่คะปู่ขาไม่ดีหนูแนะนำวิธีหน่อยได้ไหมคะทำยังไงถ้าหลวงปู่มีไม้แล้วหลวงปู่ใช้คึงเวลาหลวงปู่ว่างๆใช้คึงอะไรคือลักษณะที่ว่าถ้าว่าเห็นเส้นเลือดผู้คองแล้วเข่าแล้วเข่าก็จะแย่ปวดแล้วหนังมันเปียกไม่ได้แล้วหนังหดเข้านะคะคือว่าเวลาเราเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยหลอดน้ำมันขึ้นใช้ไม้อะไรก็ได้ที่ว่ามันเป็นที่ว่าที่เราสามารถที่เราจะคึงได้พอคึงได้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนที่มีผังผืดมันจะดังคึกๆๆแล้วหลวงปู่เน้นเขาค่ะแล้วเดี๋ยวหลวงปู่จะคลายแล้วตรงเนี้ยที่เป็นหัวข้อเข่าอะไรตรงเนี้ยหลวงปู่ก็จะมาเองตรงพยายามหลวงปู่หาที่เป็นผังผืดอะหาที่มันเป็นลักษณะผิวคนเนี่ยมันจะราบเรียบแต่ถ้าตรงไหนที่มันเป็นแล้วมันขอดหรือมันจะนูนขึ้นถูกแล้วนะแล้วตรงนั้นมันจะแข็งแล้วหลวงปู่พยายามนวดคลายออกให้ได้หลวงปู่จะดีขึ้นอ๋อค่ะอันนี้กำลังรักษาบำบัดให้ขึ้นอ๋อดีดีดีขอบใจขอบใจค่ะขอใจไหมแล้วทีนี้ถ้าหลังหลวงปู่ใช้นี่ก็ได้ทอยสลอดแล้วก็ใช้ไม้ใช้ไม้สวมท่อเอ็กซาลอนแล้วหลวงปู่ก็คึงอย่างเงี้ยจับไว้แล้วก็คึงแล้วมาไอ้ตรงท่อเอ็กซาลอนเขาจะนวดหลังเราเองมันก็จะเป็นเหมือนก็เป็นล่อเป็นตรงกลางแล้วเราก็จะคึงแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนจุดที่เราเจ็บแล้วปวดแล้วก็จะช่วยตรงคอตรงอะไรได้หมดแล้วตรงนี้เราจะทำวิธีเนี้ยมันก็จะได้เรียกอะกำลังไอ้ผ้าจองเสริมอันนี้มันเกี่ยวกับเส้นโดยตรงเออแล้วก็ผังผืดเพราะทุกวันนี้คนเป็นผังผืดกันเยอะผังผืดมันจับเส้นหมอก็จะให้พายนั่นแหละแล้วอ้วนๆนี่จะทำไงให้ลดลงได้ก็เบาแล้วค่ะก็เบาแล้วค่ะหอมก็จะหอมต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขาถ่ายแล้วก็จะหายความอ้วนวิ่งขึ้นเขาลงเขาแล้วยุบแน่เลยค่ะเอางั้นนะแล้วจะไม่มีเวลาเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะชวนคนแนะนำไปด้วยชวนวิ่งไปด้วยแนะนำหอมอยู่ค่ะแนะนำไปด้วยกันละกันไม่ดูก่อนไปด้วยกันก็ไม่ดูแล้วอย่างนั้นเห็นแล้วมาบางปีนี่โยมคุณหมอเนี่ยนะแล้วยังมาเจอจริงๆอ่ะโอ้ยจะมากันยังไงวะคนหามแล้วก็โมหน้าดำสันได้หมดเลยคนหามโอ้ย
าขึ้นมาเพื่อทุเรศมันจะขึ้นมาสมัยนั้นมีรถจี๊ปไปอยู่รถจี๊ปเป็นเมืองของเอาอุปกรณ์มากินมาในยุคแรกไอ้รถเราแบบเก่าๆถึงวิ่งส่งมันแคบเดียวเดียวถนนนั่นวิ่งเฉพาะรถยังวิ่งสองคันไม่ได้แล้วแกขอขึ้นกล้าขึ้นเยอะนั่งบนรถบ่อทีเดียวบ่อพักพักยอมขึ้นเลยโอ้ยเย่เลยทำไมส่งรถเองปู่จะบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะจะหักจะไม่ใช่ต้นเด็กกินไขมันเด็กกินเนื้อกินกลางกินผักเฮ้ยนี่มันบังงงเลยThank you.
นั่นแหละโอ้ของเราคิดแค่นี้ก็พอจะต้องเล่นอะไรมากไม่ต้องแต่งอะไรเลยต้องแค่นิดเดียวพอคิดมากไม่รู้หัวคิดแค่น้อยจะทำมากนั่นเป็นการทำหลายตรงนี้จะเป็นนี่ขิงขิงหมกเต็มมาตรงนี้ขิงบ้านเราแท้ๆเลยครับแต่ไม่มีใครมาปลูกนะของเขาเกิดในธรรมชาติของเขานะโอ้ยเยอะเลยมันเป็นมากออกมาแล้วน้อยมากขิงที่นี่จะดีกว่าขิงบ้านเรามันเข้มข้นมันออกเยอะมันดำมันลองดูมันมีหลายเดี๋ยวนี้มันเป็นว่านทั้ง